ได้ถังระเบิดมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮียโอ้ไม่เอ้ยเมื่อคุณขอให้ผมเล่นเกม Resident Evil Village ผมจึงหยิบเกมนี้มาเล่นเป็นการตอบแทนครับ Eternal Evil Prologue ชื่อคล้ายกันมากแรงบันดาลใจก็มาจาก Resident Evil แต่เกมนี้สร้างโดยคนคนเดียวและเป็นอัลฟาเบต้าเล่นฟรีใน Steam นะครับมันเป็นเกมที่จะทำให้คุณได้เห็นแรงบันดาลใจที่มาจาก Resident Evil ภาคแรกๆเลยนะครับและความสยดสยองความน่ากลัวรูปแบบการเล่นก็คล้ายกันมากตัวเกมจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะไปเล่นให้ดูว่า Eternal Evil เนี่ยมันจะแสบกว่า Resident Evil หรือเปล่าจะให้เล่นก็ไม่เล่นไม่ชอบเล่นเกมเหมือนคนอื่นเราต้องเล่นเกมที่คนอื่นไม่เล่นมา I think I've participated in the biggest catastrophic event on earth ดูเหมือนฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ประหลาดมากที่สุดในโลก The owner of the local hotel ก่อนหน้านี้ฉันทำงานกับเจ้าของโรงแรมคนหนึ่ง I stole a rare artifact from Crossแต่เมื่อเดือนก่อนฉันก็ขโมยของบางอย่างมาจากโรงแรมนั่นของที่ใช้ปกป้องคุ้มครองสถานที่แห่งนั้นเอาไว้มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าว่าฉันรู้ว่าถ้าการทำแบบนั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ฉันคงไม่ทำแน่ตอนนี้ฉันต้องหาไบรอันให้เจอหวังว่าไบรอันจะยังมีชีวิตอยู่นะคือเราไปขโมยของชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ปกป้องคุ้มครองสถานที่แห่งนั้นจากปีศาจร้ายครับขโมยมาปุ๊บเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นเลยแต่ของชิ้นนั้นที่เราขโมยมาเราไปฝากเพื่อนไว้ตอนนี้เราไม่รู้เพื่อนเราหายไปไหนแล้วเราต้องหาเขาให้เจอครับเขาบอกว่าเกมนี้นะครับอย่าลืมเปิดไฟฉายด้วยยังอ่านไม่จบเลยอ่ะกดแท็บดูไอเทมเนี่ยครับมันจะมีเรื่องราวของกระสุนปืนการจัดไอเทมมุมมองเป็นบุคคลที่หนึ่งเหมือน Resident Evil 7แล้วเราก็เจอซอมบี้โอ้ยาโดที่ยิงหัวไม่ตายซะด้วยครับโอ้ my god ปืนมีหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดินติดอะไรวะเนี่ย shit เวรกรรมเวรกรรมไม่รู้กระสุนมีหมดหรือเปล่าแต่เริ่มมาเราก็มาอยู่ในเมืองอะไรก็ไม่รู้ครับแตกไปอะไรวะเนี่ยมาอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์อะไรวะเนี่ยนี่คนหรือผีบอกกูก่อนกูยิงก่อนเลยเปิดท้ายรถครับเมดิกเก็บมาเก็บมาเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เปิดประตูเข้าไปครับมีการหยิบของต่างๆด้วยนะเนี่ยเข้ามาในบ้านร้านเหล้านี่ว่าเราหยิบเก้าอี้เหรอเราโยนของได้เหรอเพื่อคือสร้างด้วยคนคนเดียวนี่เก่งมากนะครับตรงนี้มีของบางอย่างว่ะเป็นขวดที่เอาไว้ใส่ยาครับบรรยากาศวิเวกวิเวงวงอีพวกนี้จะลุกขึ้นมาป่ะเนี่ยพยายามอย่าส่งเสียงดีกว่าครับอ้อมได้อ้อมหลังเคาน์เตอร์บาร์น่าจะมีไอเทมนะนั่นไงเต็มเลยช็อตกันแหละช็อตกันแหละชิตแล้วปืนเมื่อกี้ปืนเมื่อกี้โอ้รีโหลดมีหมดนี่ว่ะมาใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ครับแม่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยนะกดไลค์เปลี่ยนปืนเนี่ยชิด
ตกลงกดอะไรเปลี่ยนปืนน่ะคือมันก็จัดไอเทมได้แต่ว่ากดอะไรหยิบมาใช้ครับเนี่ย Weapon Modify Shotgun Double Barrel1กับ2ป่ะโอเค1ช็อตกันโอเคนี่ต้องคอยสลับแบบนี้เหรอเนี่ยประตูครับเหี้ยเสียงอะไรวะอย่าพึ่งอย่าทำแบบนี้ห้องน้ำครับเคลียร์ไม่รู้เมื่อกี้เราเก็บอะไรมาบ้างผมก็ไม่ได้สังเกตอีซอมบี้พวกนี้มันจะฟื้นเหมือน Resident Evil วะโอ้ห้องครัวฮะเสียงอะไรอ่ะโอ้กูเตะกระป๋องกองแกงอะไรวะเนี่ยขึ้นชั้น2ครับฮะเสียงเหี้ยอะไรวะดันออกได้ไหมเนี่ยบอเข้าให้ดิขึ้นไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเราโยกเปียโนได้ไหมหาทางอื่นครับขึ้นอีกทางว่ะร้านเหล้านี่มันโอ้ยเหี้ยตกใจโดนแตก3นัดครับผมเห็นของแวบๆด้วยวอด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 โป้งโป้งยัดเข้าให้เก็บมาก่อนจัดของดีๆครับเช็คชั้น2มีประตูนะ2ห้องมีของเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะแม่งเอ้ยตกใจเลยเสียงแม่งโคตรดังเลยแหวกเข้ามาหน่อยดิมีอะไรดีๆไหมกูต้องการไอเทมทุกอย่างที่จะมีประโยชน์มีกระดาษครับA spare key is behind the book on the first floor. กุญแจสำรองอยู่หลังหนังสืออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะ Empty sling ครับเราสามารถผสมได้ไหนลองดูดิผสมยังไงวะ F F ได้แล้วครับเข็มผสมขวดกลายเป็นเข็มที่มียาข้างในหนังสือชั้น1เหรอไม่ใช่ว่าเราเก็บมาแล้วเหรอกุญแจหนังสือสืออะไรวะหนังสือนั่นป่ะครับผมว่าผมเก็บไปแล้วนะตรงเนี้ยนี่ไงอ๋อต้องรื้อเจอแล้วคุณต้องรื้อหนังสือออกฮะมีหน้าถึงมีปุ่มให้ค้นของคือมันมีของซ่อนครับแล้วเราต้องระวังให้ดีว่ะแล้วประตูนี้อ่ะตรงนี้เปิดไม่ได้ไอ้ฮะอะไรเนี่ยไบแอนเหรอ no. ไม่นะนี่คือไบแอนเหรอลากศพมาดูดิเพื่อนแม่งหูแม่งเป็นแดคิวล่าไปแล้วฮะไบแอนจะดรอปกุญแจดีไหมไม่ได้ใช้แล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกูว่าเดี๋ยวได้ใช้แหละระเบิดขวดปะเนี่ยหรือดรอปกุญแจดีวะก
ูดรอปหนังสือดีไหมเนี่ยกูทิ้งขวดนี่แหละขวดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเก็บเผื่อกุญแจมันต้องใช้ไงเดี๋ยวนะสรุปก็คือเก็บระเบิดขวดละทิ้งกุญแจก็ได้อะขวด2ขวดลูกซองช็อตกันเลือดยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเราต้องค่อยๆสำรวจพื้นที่อ๋อใช้เมาส์กลางในการเลื่อนไอเทมแบบนี้โอเคงั้นเราสลับขึ้นมาเป็นสล็อต4ครับเยี่ยมเก็บกุญแจหนังสือครับ1998วันที่5มกราคมที่แห่งนี้ไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วหลังๆมีเหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายในเมืองนี้นายคงจะได้ยินเรื่องราวขนหัวลุกจากลูกค้ามาแล้วสินะขนาดบาทหลวงยังพกปืนเลยฉันก็เลยไปซื้อปืนแมชชีนกันมาเก็บไว้ที่บ้านนี้เหมือนกันแล้วก็มีช็อตกันอยู่ที่ข้างล่างด้วยวันที่16โอ้นี่บันทึกเยอะมากครับเดวิดมาหาฉันวันนี้เขาเอาของเก่าๆมาให้ฉันด้วยต้องเป็นของที่เราน่าจะชื่อเดวิดครับเล่าหนังสือเล่มหนึ่งมาให้เขาบอกให้ฉันเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยมากๆแล้วก็ไม่มีใครรู้มันเป็นสิ่งสำคัญมากตอนนี้เขาดูวิตกกังวลเหลือเกินเป็นบ้าอะไรของเขาก็ไม่รู้ทำไมฉันต้องเก็บหนังสือเก่าๆไว้ด้วยฉันก็เลยตกลงที่จะช่วยเขาไว้ที่ฉันช่วยเขาเพราะเขาก็พาลูกค้าใหม่ๆมาที่ผับของฉันเหมือนกันโอเคถ้าอย่างนั้นฉันควรจะเก็บมันไว้ที่ไหนดีนะเพราะเขาเองก็ไม่รู้จักใครในเมืองนี้เลยนอกจากฉันตอนนี้ฉันต้องเปลี่ยนรหัสตู้เซฟซะหน่อย The year of my favorite whiskey is too obvious to me โอเคฉันจะเอารหัสของปีที่เป็นวิสกี้ขวดโปรดของฉันมาตั้งเป็นรหัสไม่ได้เอายังไงดีนะวันเกิดเมียละกันเมื่อวานนี้มาการ์เร็ตไม่ปลื้มเลยที่ฉันเอาของขวัญวันเกิดไปให้เธออยากให้ฉันหาเงินมากกว่านี้มากกว่าฉันไม่ควรจะเอาเงินมาใช้กับเธอเธอไม่เข้าใจหรอกว่ามันมีค่าแค่ไหนฉันอุตส่าห์จำวันเกิดของเธอได้16สิงหานะครับ1608ป่ะวะรหัสวันเกิดวันที่13กันยามีหลายคนเกิดอาการป่วยแปลกๆขึ้นมาวันนี้สตาฟที่ร้านก็ขอลาป่วยด้วยฉันต้องทำงานเองคนเดียวทั้งหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้สั่งของใหม่เลยอะมันแย่มากสถานการณ์มันแย่มากจริงๆพวกเขาไม่สามารถมาส่งน้ำให้กับเครื่องเติมน้ำของฉันได้แถม3วันที่ผ่านมานี้มีหมอกลงหนักมากนะครับแต่ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างคงจะดีขึ้นเองวันที่15กันยานี่มันบ้าไปแล้วฉันกลัวฉันต้องตายแน่ๆอยู่ดีๆลูกค้าที่รู้สึกป่วยก็น็อกเอาท์ลงไปในร้านเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนนึงเดินเข้ามาด้วยอาการเมาหนักมากๆแล้วก็โจมตีผู้หญิงที่อยู่ในร้านเขาเริ่มกินเธอกีออฟหยิบปืนช็อตกันมาแล้วก็ยิงไอ้บ้านั่นแต่อยู่ดีๆก็มีคนอื่นลุกขึ้นมาอีกแล้วก็โจมตีคนอื่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สรุปรหัสวันเกิดคือ1608เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราเอาหนังสือครับสรุปของที่เราหาขึ้นหนังสือเก่าๆเล่มนึงเอามาฝากไว้ที่เขาเอาใส่ในตู้เซฟน่าจะมีปืนแมชชีนกันอยู่ด้วย1608กดอะไรเลือก1 6 0 8ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เหรอ1608เอ้าก็วันเกิดมียังไง Brian help me Brian ช่วยฉันด้วยพวกเขากำลังมาให้โปรดช่วยฉันด้วยแล้วเมียก็ตายหาไปแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้ปะเนี่ยเซฟเกมเอาสิเซฟเถอะแต่เราเปิดรหัสตู้เซฟนั้นไม่ได้ว่ะอ๋อ yesterday มันคือเมื่อวานครับมันคือ1508บันไดอารี่มันเขียนถึงเมื่อวานมันต้องเป็นอย่างนั้น1508เอาเดี๋ยวก่อนนะ1508เออแม่งเอ้ยแมชชีนกันมาแล้วต้องทิ้งอะไรสักอย่างแล้ววะทิ้งขวดแล้วกันI need to check Brian's place ฉันต้องไปหาที่บ้าน Brian แต่ฉันไม่รู้ที่อยู่อ่ะกูก็ไม่รู้ที่อยู่เหมือนกันขอดูหน่อยสิมันเขียนเบอร์12
กุญแจนี่ก็ไม่มีที่อยู่นะครับมันมีอะไรที่ใช้ได้ปะวะนี่หรือเปล่าวะที่อยู่นี่ไง5 Green Apartment 12เนี่ยรู้ที่อยู่แล้วเนี่ยถนน5ถนนหมายเลข5สีเขียวนะครับอพาร์ตเมนต์ที่12 NW16XE 5 Green Street ต้องไปละอยู่ที่นี่มานานกับพาร์ซเซลนี้ครับผมจะไปหาไบรอันที่บ้านต้องไปเช็คที่บ้านของเขาดูว่าหนังสือของเราอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคือสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์บ้าบอแบบนี้ขึ้นมาหรือเนี่ยพอเราเดินออกมาโอ้เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยถนนหมายเลข5ครับเก็บกระสุนเราไม่สามารถจะสู้กับซอมบี้ทุกตัวได้ครับเรามาจากทางนี้นี่นาเราต้องไปทางนู้นอะโอ้โหเฮ้ยไอ้เหี้ยปืนหมดไม่รีโหลดวะชิตนี่กระสุนปืนพกกูหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจริงด้วยลูกซองมีแค่2อันนี้มี45งานงอกไอ้เหี้ยงานงอกแล้วทางที่ดีก็คือไม่ต้องสู้ครับวิ่งเอาถนนกรีนสตรีทกูจะหาป้ายตรงไหนเจอเนี่ยของลงไปในหลุมครับโอ้ชิตเอ้าโอ้ยตายเลยเหรอโอ้ยไปกูโอ้ยโอ้โหโดนกัดสารพีตายเลยทำไมปืนแมชชีนกันไม่แรงเลยอ่ะแย่แล้วกระสุนก็หมดเอาใหม่ครับมันให้เรามาเกิดใหม่เฮ้ยเสียงอะไรตกใจเลยจ้อแจ๊ะจ้อแจ๊ะไม่เอาอยากไปเอาวันนั้นน่ะกระสุนปืนน่ะเออขอโป้งเดียวตายเลยได้ไหมพี่กำลังพยายามประหยัดกระสุนอยู่มีเลือดตัวละนัดพอรีโหลดครับไม่มีไอเทมเลยในเมืองนี้เหรอวะเนี่ยก็สมจริงนี่ครับจริงๆมันไม่ควรมีกระสุนเกลื่อนกราดขนาดนี้เราต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดล่ะไอ้ห่าตันเหรอวะอะไรวะเนี่ยหาบ้านไลออนก่อนเฮ้ยนี่อะไรแผ่นไม้ครับต้องทิ้งของบางอย่างมันใช้ได้เนี่ยก็คือเราเอาไม้ไปวางพาดใช่ไหมเรามาลองวิ่งเร็วๆกันหน่อยอันเดียวก็ได้แล้วไหมอ่ะต้องเอาอีกอันเหรอก็ได้วะของก็ไม่ค่อยจะมีกระสุนก็จะหมดได้เย้วเก็บกระสุนเข้าไปเลย
มี55นัดแล้วเว้ยโอเครีโหลดครับปืนพกต่อประหยัดกันหน่อยนะลูกบ้านไบแอนอยู่ไหนวะเนี่ยมันมีอีกทางหนึ่งครับที่มันเป็นซอยอ่ะมืดๆเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับน่าจะหาทางทะลุไปได้อยู่ในนี้ฮะต้องใช้อะไรกุญแจเหรอต้องใช้บางอย่างที่พังประตูนี้อะไรวะหรือใช้อะไรบางอย่างที่พังประตูนี้ระเบิดขวดไหมไม่ได้ครับใช้อะไรวะหาของมาพังประตูใช้อะไรพังประตูนี่ร้านของมันใช่ไหมรถเนี่ยฮะเปิดท้ายรถถังระเบิดโอเคอ่ะได้ถังระเบิดมาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ไม่เอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาโดนอะไรเนี่ยเอาร่วงเลยอะไรเนี่ยเจอพี่เบิ้มครับแล้วใครจะรู้ว่ากูเจอพี่เบิ้มที่นี่ถังยังไม่มาด้วยกูถือช็อตกันรอแล้วรอบเนี้ยโอ้โหวางไม้ใหม่เลยเอ้าไม้หายไปแล้วอ่ะเอาไม้วางแล้วมามันยังไงวะมาน ี่ไงล่ะ3นัดกลับลงไปในหลุมไหมมึงอ่ะอย่าว่ะอย่าเฮ้ากับพี่ว่ะคนเรามันต้องตายถึงมีบทเรียนแม่งโดนรวบทีเดียวตายเลยบ้าวะเนี่ยที่นี่แหละคุณพระกูเห็นผีนะเกมนี้แม่งต้องลื้อของดีๆด้วยนะไม่งั้นแม่งหาของไม่เจอแม่งซ่อนยิงคอพับหมดอะ Eternal Evilโอ้ชิต31นัดในรังเพลิงอีก16 50กว่าประหยัดไว้ลูกพูดว่าประหยัดปุ๊บก็ยิงไม่โดนเลยครับเอ้ยเรื่องไหมเนี่ยหาบ้านไบแอนเร็วฮัลโหลไบแอนมันเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะอพาร์ตเมนต์หมายเลข13 12หรือ13วะไอ้เหี้ยมีตัววิ่งด้วยนี่มันแทงเกอร์ป่ะเนี่ยอีกแล้วเนี่ยโอ้มันควักไส้ตายเลยครับพี่ผีตัวนี้โดนทีเดียวตายเลยอ่ะไม่เอาดิจบเลยอ่ะ
จบเลยอ่ะค้างคาเลยอ่ะเอาละครับถือว่าผมได้เล่นให้ดูได้เห็นระบบแล้วกันถ้าอยากดูต่อคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวมาเล่นต่อยังไม่ถึงบ้านไบรอันเลยกูตายแล้วนะฮะรู้สึกเกมนี้จะตายได้ทั้งหมด3ครั้งและเกมจะโอเวอร์ทันทีครับนี่คือระบบของเกมเพราะฉะนั้นก็นะฮะคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันว่ารู้สึกยังไงอยากดูต่อหรือเปล่ารู้สึกว่าปล่อยผ่านเทวินัทบอกกันด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าถ้ามีกับเกม Eternal Evil ไงล่ะเจ๋งกว่า Resident Evil ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ